ก็ต้องบอกว่าไม่มีผู้นําธุรกิจคนใดนะครับที่ออกตัวสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากไปกว่าอีลอัมัสไปอีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอาณาจักรธุรกิจของเขาเนี่ยก็ต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีในวันอังคารที่ผ่านมานะครับตัวของมัสเองเนี่ยบริจาคเงินเกือบ1 1 9้าล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการดําเนินการทางการเมืองหรือซูเปอร์แผคนะครับที่เขาตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทร โดยตัวเขาเองเนี่ยได้ปรากฏตัวร่วมกับทัมในการชุมนุมหาเสียงและยังเป็นเจ้าภาพสัมภาษณ์แบบอวยเต็มที่นะครับบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ของเขาด้วยพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนคุยถึงอนาคตเทสลาในกำมือของโดนัทรัมนะครับและมาลองวิเคราะห์กันว่าทัมชนะเนี่ยจะมีผลอะไรกับจักรวาลธุรกิจของอีลามัสบ้างเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือาการิีมเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตเข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เอาชนะกัมาลฮิลลิสไปได้และอนาคตของธุรกิจในจักรวาลของอีลอนมัส์นะครับที่เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนที่เอาอน้องหน้าเป็นอย่างมากนะครับกับโดนัลด์ทรัมป์และมีผลอย่างมากต่อชัยชนะของทัป์ในครั้งนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าผลกระทบอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหุ้นของเทส la ซึ่งเป็นบริษัทหลักของอีลอนมัสเนี่ยพุ่งขึ้นทันที13นะครับซึ่งได้เพิ่มมูลค่าหุ้นของเทส la ที่ตัวของอีลอนมัสถือครองโดยตรงมากกว่า15,000ล้านดอลลาร์นะครับถ้าที่เป็นผลตอบแทนเป็นตัวเลขก็ประมาณ12,761โอ้โหเมื่อเทียบกับเงินบริจาคเพียง119ล้านดอลลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับมันกลายเป็น all time high สำหรับหุ้นนใรอบ2ปี แต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ผลบวกเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของอีลอนมัส์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างต่อต้านรถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาเคยกล่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีราคาแพงเกินไปมีระยะทางวิ่งที่จํากัดและมันจะทําลายงานและอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกานะครับและผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดที่มีโอกาสเป็นไปได้จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือการลดหรือยุติการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลกางนะครับ ซึ่งเทียกับปลายภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีการสนับสนุนจากร,รัฐบาลอย่างมีนยัยยะสาคัญมากๆนะครับในการผลิตและซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงมีเงินกู้หลายพันล้านดอลลาร์นะครับเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทรถยนต์เนี่ยลงทุนในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในสหรัฐการสนับสนุนสถานีชาร์จและเครดิตภาษี7,500ดอลลาร์สำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจํานวนมากนะครับ มีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายคนเนี่ยเชื่อว่าโดนัด์ท์เนี่ยจะยุติโครงการเหล่านี้นะครับท์เองเนี่ยอาจจะสั่งให้กระทรวงการคลงังเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่กำหนดว่าเกณฑ์ใดที่ผู้ซื้อรถยนต์เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะจำกัดการเข้าถึงเครดิตภาษีในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับ หรือหากทัม้์มีรัฐสภาที่ควบคุมโดยพรรคหรือพรรครกันเนี่ยเขาอาจจะผ่านกฎหมายเพื่อยกเลิกเครดิตทั้งหมดของไบเดนไปเลยก็ได้นะครับแต่ทางมัสเอเนี่ยก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการยกเลิกเครดิตภาษีเหล่านี้นะครับเพราะว่าเทสล a ามองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามของบริษัทรถย,ย,ย,ยนต์อื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทด,ดั้งเดิมของอเมริกานะครับพวก for d GM c h r y s ค e r ในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายมันก็สร้างการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ และเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับยอดขายทั่วโลกของเท sla เนี่ยก็ลดลง2%ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่ายอดขายและกำไรเนี่ยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่3แต่ผมว่านโยบายที่น่าสนใจที่สุดก็คือการขับเคลื่อนรถยนต์แบบอัตโนมัติซึ่งมันเป็นฝันของอีลอนมัสก์อยู่แล้วนะครับในตอนนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางของเทส l a เนี่ยมุ่งไปสู่อัตโนมัติโรโบแโท็กซี่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับ โดยไม่ได้สนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกอีกต่อไปก่อนหน้านี้การจะไปแข่งกับจีนเนี่ยก็ต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกนะครับซึ่งเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นานมากๆเช่นเท s l a m o เดล2นะครับแต่มันก็ไม่เกิดสักทีนะครับแผนของอ l ลมาสเนี่ยต้องการที่จะผลักดันในเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งทัมเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะให้ไฟเขียวแก่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของอีลอนมัสที่มันยังไม่ได้ผลิตออกมานะครับรวมถึงฟุงรถที่เรียกว่าโรบอ t แท็กซี่ไซเบอร์แคปนะครับเพื่อให้บริการโดยไม่มีคนขับกาเลน์เนลสันนะครับนักวิเคราะห์จาก C.F.R.A. Research เนี่ยก็ได้เปิดเผยมุมมองในเรื่องนี้นะครับว่าเท s l a และอีลอนมัสเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ ซึ่งเขาเชื่อว่าชัยชนะของชั้์เนียจะช่วยเร่งการอนุมัติด้านกฎระเบียบของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของเท s l a นั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ของเท s l a ที่รู้จักกันในชื่อออโตพายล t และฟูลเซลล์ด i วิ่งหรือ FSD นะครับกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักนะครับโดยหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยของรัฐบาลกลางแน่นอนนะครับว่าผลจากการสอบสวนเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นผลให้ อาจจะชะลอการอนุมัติให้รถยนต์เทสลาที่ขับเพื่อนด้วยตนเองอย่างแท้จริงได้รับอนุญ,ญาตให้วิ่งบนท้องถนนนะครับแม้อีลลมัสเนี่ยจะพยายามคุยโวมาตลอดนะครับว่า f อฟเนี่ยปลอดภัยกว่ารถที่ขับโดยมนุษย์แล้วก็ตามนะครับซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองนะครับเปลี่ยนผ่านผู้นำเนี่ยแน่นอนว่ามันมีโอกาสสูงที่ภายใต้การบริหารของโดนัททรัมป์การสอบสวนเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะ ค่อยๆหายไปในกรีบเมฆได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการสนับสนุนจากรัฐบาลในในโยบายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูญหายไปทั้งหมดในรัฐบาลของทรัมป์นะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรดตภาษีสาหรับผู้ซื้อรถยนต์แล้วเนี่ยเงินภาษีจํานวนมากที่ใช้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามันอยู่ในรูปแบบของเงินกู้รัฐบาลนะครับที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างโรงงานในรัฐทางใต้นะครับซึ่งถ้าโฟกัสไปที่รัฐทางใต้เนี่ยมันเป็นรัฐสีแดงของทางฝั่งริพับลิกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้สูงนะครับว่าทั้มเนี่ยคงไม่ต้องการตัดการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจ้างงานในรัฐเหล่านี้เขาก็เคยหาเสียงไว้นะครับแม้สุดท้ายเนี่ยแบรนด์ที่มาตั้งโรงง,งานรถยนต์เนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่ง ของเท sla ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เกิดการแข่งขันอีลอมัสเองเนี่ยชอบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเปิดการแข่งขันเนี่ยเขาพร้อมสู้อยู่แล้วเขาอยากให้ทุกคนยอมรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างที่เขาเคยเปิดเผยซอสโค้ดของตัวเท sla เองด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้เป็นผลดีที่สุดกับวงการโดยรวมนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลจากผู้ผลิตรถยนต์กลุ่มดั้งเดิม for d GM c h r y s l ค r เเนี่ยก็มีการยืนยันว่าพวกเขาจะเดินหน้าตามแผนการผลิตและขายรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นในอนาคตนะครับ เพราะว่าทุกคนก็มองกันว่ารถยนต์ไฟฟ้าคืออนาคตของอุตสาหกรรมแม้ว่าตอนนี้อัตราการยอมรับจากผู้บริโภคจะช้าลงในช่วงปีนี้นะครับโดยจิมฟอร์เย์ซีอของ Ford เนี่ยก็ได้กล่าวกับนักลงทุนในเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมานะครับว่าวิธีเดียวที่พวกเขาเชื่อว่าจะยั่งยืนก็คือการทํากําไรจากรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมันเป็นการเดิมพันของบริษัทของพวกเขาอยู่แล้วด้วยนะครับตอนนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยกำลังผลักดันการขายรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นนะครับ ื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มันเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียนะครับแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายในเรื่องการปล่อยมลพิษในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยพวกเขาก็ยังคงมีแรงจูงใจในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบในที่อื่นๆทั่วโลกนะครับ รวมถึงกฎด,ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในหลายรัฐของสหรัฐอเมริการวมถึงแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งมีกฎการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดกว่าที่รัฐอื่นๆหลายรัฐปฏิบัติตามผู้เชียช่ยวชาญในอุตสาหกรรมก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาคิดว่า การเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่หยุดลงไปนะครับแม้ว่าทําจะเปลี่ยนกฎการปล่อยมลพิษไปก็ตามส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคนั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงผลกระทบหลักที่คิดว่าน่าจะส่งผลต่อเทสลาโดยตรงมากๆก็คือนโยบายจีนของทัมนั่นเองนะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสาหรับเทสลาสําหรับชัยชนะของทัมก็คืออาจจะมีสงครามการค้ากับจีนเกิดขึ้นรอบใหม่นะครับ ซึ่งมันจะส่งผลกระทบมากนะครับเมื่อมองถึงความสําคัญของโรงงานกิกะแฟคเตอรี่ในเซี่ยงไฮ้ที่มันมีผลต่อยอดขายและกําไรทั่วโลกของเทสล a าในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าด้วยชยนะของทรัปมเนี่ยจะทําให้อเมริกาเนี่ยแข่งกล้าวกับจีนมากขึ้นมันส่งผลด้านลบมากกว่าด้านบวกสําหรับเทสล a านะครับเพราะว่ากว่า40%ของการส่งมอบรถยนต์เทสล a เนี่ยมาจากตลาดจีนนะครับ และนี่อาจจะเป็นปัญหามากขึ้นไปอีกนะครับที่มีข่าวล่าสุดว่าหากทําได้เลือกอีลอมัสเป็นผู้นําในการปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐบาลนะครับจะตั้งหน่วยงานใหม่ให้อีลอมัสเป็นผู้นำนะครับรีสักยภาพของรัฐบาลกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัสจะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งโออิลลอมัสตอนนี้งานมันก็ล้นมืออยู่แล้วนะครับ นักลงทุนไม่ชอบอยู่แล้วน,นะครับที่มัสถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากการบริหารงานของเทสลามากขึ้นเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือทาในการจัดก,การฝั่งรัฐบาลกลางนั่นเองนะครับและเมื่อพูดถึงผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆของอีลอมัสนะครับอย่าง s p ป c e x และ X กเนี่ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจหลักอื่นของมัสทั้ง s p ป c e อเนี่ยอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญกับรัฐบาลกลางนะครับไม่ว่าใครจะได้รับเลือกตั้ง คู่แข่งรายใหญ่ของ s p ป c e x ก็คือ Boeing นะครับตอนนี้พวกเขาก็กำลังประสบปัญหาร้ายแรงกับยานอวกาศที่นา s าทำสัญญาให้ขนส่งนักบินอวกาศไปและกลับจากสถานีอวกาศนานาชาตินะครับส่วนการเป็นเจ้าของ X ของมัสเนี่ยแม้จะถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางานะครับโดยเฉพาะจากพรรคเดโมแครตในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ถูกปิดหรือว่าถูกขัดขวางโดยการดําเนินการของรัฐบาลกลาง ือแม้แต่ภายใต้การบริหารของโจไบเดนเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรกับแพลตฟอร์ม X นะครับและแน่นอนว่ารัฐบาลใหม่ของทั้มเนี่ยไม่น่าจะดําเนินการใดๆเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์กับโดนัลด์ทรัมซะด้วยซ้ำนะครับเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือผลกระทบโดยรวมต่อจัก,กรวาลธุรกิจของอีลอนมัสนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่หลายๆายคนไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือนี่คือตัวอย่างชัดเจนนะครับของกลุ่มทุนที่มันมีบทบาทต่อการเมืองสหรัฐอเมริกานะครับ มันออกนอกหน้าไปมากกว่านี้คงไม่ได้อีกแล้วนะครับ e ี o อ m ัสเนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับว่า กลุ่มทุนเนี่ยมันมีบทบาทกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขนาดไหนนะครับซึ่งมันอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นโดยเฉพาะกฎระเบียบต่างๆการมาสะสางปัญหาเรื่องอย่างการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติของ e l o อมัสซึ่งมันเป็นโฟกัสหลักของ m u สในตอนนี้นะครับคำเนี่ยอาจจะช่วยเหลือ e l o อมัสได้ในส่วนนี้นะครับให้รัฐบ,บาลเนี่ยสนับสนุนให้ไซเบอร์แคปหรือว่าโรโบแท็กซี่ของ e l o อมัสเนี่ยเดินหน้าได้แบบเต็มตัวนะครับ มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่โคตรชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นเรื่องแปลกใจเลยนะครับในระบอบประชาธิปไตยในทุกประเทศที่เราจะเห็นทุนต่างๆมีผลต่อการเมืองมากมายแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นชัดเจนถึงความทุเลข,ของระบบการเมืองโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ในไทยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมกลุ่มทุนมันถึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องการเมืองเพราะตัวอย่างประเทศเสรีภาพประเทศทุนนิยมประชาธิปไตยจ๋าอย่างอเมริกาเนี่ยอีลอมัสก็แสดงให้โลกเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาหนุนดนั้นทำแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็อัดเงินไปจํานวนมหา,าศาลด้วยและสุดท้ายก็นําพาดนั้นทไจะรับชัยชนะได้สาเร็จน,น,นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของอนาคตจัก,กรวาลธุรกิจอิลอมัส ในมือโด,ดนัททัมในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆมที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง geek flower podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง podbean apple podcast google podcast spotify youtube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o ด at t h a r a d อ o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ